ข่าวต่อไปกันบ้างค่ะพี่ปั๊บทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็คว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพเนี่ยสมัยที่6แล้วครับผมในศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพ2024ค่ะระหว่างเรอัลมาดริดกับแชมป์ UCL ลงสนามเจอกับอาตาลันต้าค่ะแชมป์ยูโรปาลีกก็ปรากฏว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยชนะอาตาลันต้าไป2-0ค่ะก็เลยเป็นสมัยที่6ให้กับทีมของตัวเองค่ะเป็นแชมป์ซึ่งก็รายชื่อผู้ทำประตูค่ะก็ในนาทีที่59ค่ะเฟเดริโอวันเรเต้ค่ะก็ทำประตูไป1-0แล้วก็มาในนาทีที่68ค่ะทางคิเลียนเอ็มบัปเป้ก็ยิงประตูขึ้นนำให้เป็น2-0ซึ่งทางเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาก็ลงเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการก็เป็นตัวจริงแล้วก็คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ยุโรประดับสโมสรถ้วยแรกในอาชีพคาแข่งด้วยส่วนทางลูก้าโมดริชค่ะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะเรอัลมาดริดเนี่ยที่คว้าแชมป์มากที่สุดในตลอดการที่27ครั้งค่ะก็คือ4ครั้งจากถ้วยลาลิก้าค่ะ2ครั้งโคปาเดเรย์5ครั้งซูเปอร์โคปาค่ะ6ครั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5ครั้งยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็5ครั้งค่ะสโมสรโลกเยอะมากเนาะพี่ป๊อปใช่เขาอยู่กับมาดริดมายาวนานนะครับในวัยโอ้โห30กว่าย่าง40เนี่ยเขาถือว่าสุดยอดกับการยืนระยะกับทั้งมาดริดแล้วก็ทีมชาติของเขาได้นะครับอย่างโครเอเชียเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะกับยูโรเขาก็ไปมาแล้วก็คงเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของลูก้าโมดิชแล้วกับทีมชาตินะครับจากนี้เราดูต่อไปเอ็มบัปเป้เข้ามาก็ถูกกดดันเยอะว่าจะต้องเป็นคีย์แมนสำคัญในการมาประสานงานกับทั้งวินิซิอุสจูเนียร์โรดริโก้นะครับรวมไปถึงจูเบลลิงแฮมสี่ประสานจะกลับมาครองเจ้ายุโรปอีกครั้งได้โดยเปล่าว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยในยูโรฟอร์มไม่ดีนะครับยิงประตูน้อยมากๆแล้วก็ไม่สามารถพาทีมไปสู่ฝั่งฝันได้นะครับหลังเกมนี้เอ็มบัปเป้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ออกมาบอกว่าเราคือมาดริดนะครับไม่มีข้อจำกัดผมเองก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับถ้าผมยิงได้50ลูกก็จะยิง50ลูกเลยในซีซั่นนั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการคว้าชัยชนะแล้วก็พัฒนาการไปกับทีมนะครับมันเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับรอคอยช่วงเวลานี้มานานแล้วนะครับที่จะได้เล่นในสีเสื้อของมาดริดนะครับพร้อมตาสโมสรแห่งนี้มีความสุขมากกับประตูนี้นะครับสำหรับกองหน้าอย่างเขาเองแต่ที่สำคัญกว่าคือมีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับมาดริดนะครับก็นี่แหละคือฝันของเขาแหละการเล่นให้กับทางเรอัลมาดริดอย่างยาวนานเป็นข่าวมาดริดแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็กว่าจะมาแล้วมาสักทีนะครับมาแล้วก็ดูว่าสวมเบอร์9เบอร์เดียวกับโรนัลโดตอนที่อยู่มาดริดช่วงแรกก่อนที่ราอูลจะออกจากทีมไปนะครับก็เปลี่ยนมาใส่เบอร์7ตอนนี้เบอร์7มีครองแล้วนะครับตอนนี้มาใส่เบอร์9เบอร์ที่เขาชื่นชอบแล้วรอดูครับกับตำแหน่งที่อันเช่ใช้เอมบัปเป้ในการครองเจ้ายุโรปต่อไปจะเล่นตรงไหนกันแน่นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Transport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ